็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีของประเทศไทยของเรานะคะเนื่องจากว่ายูเนสโกค่ะได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยของเราค่ะวันที่19กันยายนค่ะที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ที่กรุงริยาประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยแห่งที่4ต่อจากเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงค่ะและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่7ของประเทศไทยของเราด้วยนะคะต่อมาค่ะทางกรมศิลปากรก็ได้จัดแถลงข่าวประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมรดกโลกนะคะโดยมีพลเอกพชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเป็นประธานซึ่งก่อนหน้านี้นะคะประเทศไทยได้นำเสนอเมืองโบราณสีเทพเข้าสู่เกณฑ์พิจารณาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม3แหล่งด้วยกันที่มีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็สัมพันธ์กันมีความครบถ้วนสมบูรณ์และคงความเป็นแท้ดั้งเดิมได้แก่เมืองโบราณสีเทพโบราณสถานเขาคลังนอกและโบราณสถานถ้ำเขาธมรรัฐภายใต้คุณค่าตามเกณฑ์ของยูเนสโกประกอบไปด้วยเกณฑ์ข้อที่2แสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือว่าพื้นที่ในวัฒนธรรมใดๆของโลกค่ะผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยีการวางแผนผังเมืองหรือว่าการออกแบบภูมิทัศน์และเกณฑ์ข้อที่3ก็คือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยมหรือหาที่เสมือนไม่ได้ของประเพณีวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่หรือว่าสูญหายไปแล้วซึ่งการที่เมืองโบราณสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมทั้งยังเป็นเกียรติภูมิของประเทศนอกจากนั้นนะคะยังถือว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาชาวโลกด้วยซึ่งสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยนะคะที่ร่วมผลักดันให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ